นุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงแล้วก็วันนี้ตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันอังคารที่26พฤษภาคม2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับพอพูดถึงปลายเดือนคนก็จะนึกถึงในเรื่องของเงินเดือนออกก็ต้องขอแสดงความยินดีย้อนหลังโดยเฉพาะกับบรรดาข้าราชการนะครับที่ได้รับการพิจารณาปรับอัตราผลตอบแทนนะครับโดยเฉพาะข้าราชการระดับชั้นผู้น้อยนะก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะในแง่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเขาบอกคนเราถ้ามีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเงินมันก็จะหมุนไปในระบบนะครับก็ขอแสดงความยินดีย้อนหลังด้วยนะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเขาบอกว่าแม้ว่าเราจะได้มามากเท่าไหร่สิ่งสำคัญนั้นคือของการจัดวางระบบระเบียบของการใช้จ่ายด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่เราจัดรายการจะเห็นคำถามเสมองานเป็นยังไงความรับเป็นยังไงก็จะมีพ่วงคำว่าการเงินเป็นยังไงฉะนั้นคงต้องมีการจัดวางระบบระเบียบกันเพราะว่าแล้ววันนี้เศรษฐกิจหลายอย่างก็เปลี่ยนไปด้วยก็อย่างที่มุ้ยบอกที่เราคุยกันอยู่เสมอว่าบางครั้งพอเงินเดือนออกปุ๊บเนี่ยอยากจะให้ตัดเลยนะค่าใช้จ่ายประจำมีภาระหนี้อะไรขอให้ใช้ก่อนนะครับอย่าหวังจะดึงเงินในอนาคตเขาบอกว่าตัวเลขในเรื่องของคือตอนนี้แน่นอนเศรษฐกิจของไทยชะลอตัวและหนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะสังเกตหลายๆอย่างพอเศรษฐกิจไม่ดีในแง่ของคนที่ขายของเนี่ยขายสินค้าบริการก็จะมีการออกโปรโมชั่นที่เชิญชวนมากมายจริงๆมันก็ส่งผลให้พวกเราเนี่ยกล้าแล้วก็ตัดสินใจใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นทั้งที่กระเป๋าสตางค์เนี่ยก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงมันก็เป็นผลเป็นลูกโซ่เชื่อมโยงกันแหละฉะนั้นในเรื่องของวินัยสำคัญมากเราจะได้ยินอยู่เรื่อยช่วงนี้สินค้าเวลาขาย 0% 0% ไม่แปลกฮะที่นี่ภาคครัวเรือนก็ยังไม่ลดลงและยังปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยครับนะก็เป็นกำลังใจนะให้กับหลายๆคนก็แล้วกันเพราะว่าช่วงของสิ้นเดือนแบบนี้ก็เป็นช่วงของการหมุนเวียนเรื่องของรายได้ไปสู่รายจ่ายนะคะฉะนั้นก็แบ่งปันให้ดีกันแล้วกันแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมดูแลคนในครอบครัวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแม้กระทั่งคนรอบข้างที่อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละเป็นการแบ่งปันความสุขให้กับเขาทานอาหารด้วยกันบ้างนะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่ยังอยู่ก็พาเขาไปทำบุญพาไปเดินทางไปท่องเที่ยวกันบ้างนะคะแต่ว่านะพูดถึงเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะวันนี้กิจกรรมดีๆของเราของรายการเปิดดวง12ราศีนะก่อนหน้านี้เรามีทั้งบริจาคเลือดนะก็ถือว่าเป็นการให้ชีวิตกับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือว่าต้องการเลือดนะครั้งหนึ่งก็เคยได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆเยาวชนนะก็เป็นการส่งเสริมการกีฬาให้กับพวกเขาครั้งนี้อีกหนึ่งครั้งค่ะที่เราจะร่วมการแบ่งปันน้ำใจแบ่งปันรอยยิ้มให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือว่าคนชราที่บางท่านนะอาจจะมีความจำเป็นต้องมาอยู่รวมกันที่บ้านของคนชราบางท่านนะก็ลูกหลานไม่เหลียวแลนะแต่ว่าครั้งนี้เราทั้งหมดนี่แหละที่จะร่วมกันไปมอบรอยยิ้มนะคะแล้วก็ไปต่อเติมกำลังใจให้กับพวกท่านกันซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนะคะณบ้านพักคนชราปากเกร็ดนั่นเองดังนั้นใครสนใจนะคะอยากที่จะมาเจอกันนะมาแบ่งปันรอยยิ้มกันสร้างความสุขให้กับคนชราร่วมกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ครับก็ต้องบอกว่าความจริงโครงการหรือว่ากิจกรรมนี้ก็เกริ่นว่าจะทำกันมาสักระยะหนึ่งแฟนรายการที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆก็แสดงความประสงค์อยากจะเข้าร่วมในเรื่องของการแบ่งปันสร้างความสุขให้กับคนชรานะครับช่วงที่ผ่านมาเราเองก็พยายามที่จะเซอร์เวย์หรือว่าสำรวจสถานที่ที่เรารู้สึกว่ายังต้องการความช่วยเหลือและพอดีก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่กับทางน้องทีมงานนะครับไปเจอกับบ้านพักคนชราหญิงที่ปากเกร็ดก็ต้องบอกว่าสถานที่แห่งนี้ก่อตั้งในลักษณะของมูลนิธินะครับก็เป็นของคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งประสบความสำเร็จในแง่ของการประกอบธุรกิจก็ก่อตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาหลายสิบปีแล้วครับเป็นเอกชนนะแล้วก็วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามรองรับคนเฒ่าคนแก่คนชราที่ไร้ที่พึ่งพิงไม่มีที่อยู่อาศัยโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเลยนะครับ
ก็และอีกประการหนึ่งก็คือในลักษณะขององค์กรนี้ที่จะตั้งขึ้นมานอกจากไม่แสวงหากำไรแล้วที่ผ่านมาเราเองก็ไม่ค่อยได้เห็นนะตามสื่อหรือการประชาสัมพันธ์ต่างๆฉะนั้นในวันนั้นที่เราได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับทางผู้จัดการคุณซูมนะฮะก็ได้ซักถามถึงรายละเอียดก็จึงเป็นที่มาของกิจกรรมในครั้งนี้เราตัดสินใจเลือกนะครับที่จะแบ่งปันสร้างความสุขในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนะครับก็เชิญชวนนะแฟนรายการทุกท่านที่มีจิตศรัทธาไม่ว่าจะบริจาคในเรื่องของทุนทรัพย์หรือแม้กระทั่งอยากจะนำพวกเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นวันนั้นที่สอบถามก็หลักๆที่ใช้นะครับก็คือเป็นข้าวหอมมะลินะครับรวมถึงแพมเพิร์สของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ข้าวของเครื่องใช้พวกสบู่ยาสีฟันยาสระผมพวกนี้อันนี้คือหลักๆนะครับและกิจกรรมในครั้งนี้เหมือนเช่นเคยครับผมเองก็จะทำการตรวจดวงชะตาให้กับคุณผู้ชมทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นการตอบแทนน้ำใจโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับภาคเช้าเราจะทำกิจกรรมร่วมกันนะครับมอบความสุขให้กับคนชราและภาคบ่ายเนี่ยจะทำการตรวจดวงชะตาว่ากันยาวๆถึงช่วงเย็นเลยครับท่านใครสนใจก็โทรเข้ามาลงทะเบียนนะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้เลยนะคะครั้งนี้จะได้มีโอกาสได้เจอกันด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่าวันอาทิตย์นะหลายๆคนอาจจะสะดวกนี่มางานมาเจอกันเพราะว่า 2-3 ครั้งที่ผ่านมาหลายท่านแอบเสียดายครั้งนี้ก็จัดให้เป็นพิเศษเลยนะคะมาเจอกันได้แล้วก็จะเป็นอีก1ครั้งที่เราจะร่วมแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันน้ำใจให้กันนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาบางท่านอยากทราบว่าเรื่องของงานเป็นยังไงการเงินเป็นยังไงรวมไปถึงเรื่องของความรักแล้วก็โชคลาภนะคะสุขภาพด้วยนะก็สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจดวงชะตากันได้นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่วนใครค่ะที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งบอกด้วยนะคะว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันภาพรวม12ราศีก่อนดีกว่านะคะว่าวันนี้ดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะอังคารที่26พฤษภาคม2558นะครับจันทรคติการขึ้น9ค่ำเดือน7ปีมาแมประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงครับบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การประถมเมื่อนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้คนที่มีปัญหาให้ทบทวนนะครับว่าสิ่งที่เดินในช่วงที่ผ่านมานั้นมันถูกต้องหรือไม่จะได้ไม่เสียเวลานะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนถ้าติดขัดให้ขอความช่วยเหลือจากคอนเน็กชันเก่าๆน่าจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสมัยทำงานที่เดิมส่วนเรื่องของหัวใจภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับแม้โสดก็มีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้กุมไม่ง่ายนะครับ1เลยฮะให้ระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าคุณจะมีโรคประจำตัวอยู่หรือไม่ส่วนงานและเรื่องเงินก็ไม่สามารถจะขยับขยายหรือทำทุกอย่างได้ตามที่ใจปรารถนาวันนี้เข้าทำนองอึดอัดนะครับแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็อย่าไปคาดหวังมีแต่ความฉาบฉวยไม่จริงจังสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเสริมให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงนะครับกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงาน มี2ด้านนะครับด้านดีก็มีโอกาสที่จะได้ต่อยอดมีโอกาสจะได้พัฒนาแต่สิ่งที่ต้องระวังวันนี้คือการประเมินศักยภาพของตัวเองอย่าทำอะไรเกินตัวนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็มีโอกาสจะได้ริเริ่มในสิ่งใหม่ๆความรักหัวใจทายดีครับจะมีเรื่องราวที่ทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเสริมในเรื่องของงานขยายเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกินตัวระวังจะไม่ดีนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับภาพรวม
อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับชาวราศีแกะวันนี้รักษามาตรฐานเป็นที่พึ่งพาให้กับคนรอบข้างในส่วนของงานนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองและการลงทุนแม้จะติดขัดก็ยังเอาตัวรอดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่เรื่องหัวใจให้ระวังมีปัญหาเพราะบุคคลที่3สีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะอย่าเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นสาระสำคัญนะครับเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ไม่เหมาะสำหรับการคิดการใหญ่การเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าหลายปัจจัยคลุมเครือไม่ชัดเจนวันนี้แค่ประคับประคองสิ่งเดิมให้ดีก็พอแล้วส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันครับมีแต่สิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกความรักหัวใจทายดีถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพากันได้สีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้คงต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานและเรื่องของการเงินการลงทุนกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้เรื่องงานระวังจะมีปัญหาเพราะเพศตรงข้ามนะครับโดยเฉพาะลักษณะงานที่มีความสุ่มเสี่ยงความไม่แน่ใจแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มาหรือต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาซะด้วยซ้ำส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบจับจ่ายใช้สอยดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้เช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับวันนี้ความรักความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องงานอีกหนึ่งราศีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้พยายามค้นหาตัวเองให้เจอชอบอะไรถนัดในสิ่งไหนผมมีความเชื่ออยู่เสมอครับการได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบเนี่ยมันจะเพิ่มศักยภาพอย่างน้อย 10-15% ส่วนเงินทองและการลงทุนถ้าเป็นไปได้ครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นดีที่สุดระวังอาจจะต้องแบกรับภาระนะครับธุระไม่ใช่ส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้ทรงๆฮะกลางๆโสดก็ไม่เด่นสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีม่วงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ไม่ว่าคุณทำอะไรต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นวันนี้มองภาพใหญ่นะครับอย่าให้น้ำหนักหรือให้ความสำคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปแต่เงินทองสภาพคล่องดีครับมีปัญหาอะไรเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธความรักหัวใจความสัมพันธ์ก็ยังแข็งแรงสีถูกชะลอค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะเรื่องงานอีกแล้วนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีกรมธาตุราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมมีโอกาสจะได้ลาภผลจากผู้ใหญ่หรือคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับตัวเองได้ฉะนั้นวันนี้ในแง่ของคำว่ากาลเทศะการวางตัวให้น่ารักสำคัญนะครับส่วนเงินทองต้องกล้าต้องเร็วข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำคัญที่สุดแต่เรื่องของหัวใจคนที่เพิ่งผิดหวังวันนี้อยากให้ลองเปิดใจมองคนใกล้ตัวนะครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเสริมเสน่ห์ทั้งเรื่องของชีวิตและก็เรื่องของงานนะครับกับสีเทาส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เตรียมความพร้อมทางกายภาพหน่อยละกันนะครับมีเกณฑ์อาจจะต้องเดินทางชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่หรืออาจจะต้องติดต่อทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาแต่แนวโน้มดีนะครับส่วนเงินทองก็มีโอกาสจะได้ขยับขยายลงทุนเพิ่มแต่เรื่องของหัวใจวันนี้ประมาณตนอย่าคาดหวังหรือทำอะไรที่เกินตัวสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะกัดก้อนเกลือกินไม่มีนะครับเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเหมาะสำหรับการปรับความเข้าใจโดยเฉพาะกับคนที่เคยมีปัญหากันนะคุณจะได้สัมพันธภาพที่ดีกลับคืนนะครับแต่เรื่องเงินทองไม่เด่นและมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพการรักษาพยาบาลความรักหัวใจเวลาที่มีปัญหากันอย่าขุดคุ้ยเรื่องเก่าสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะสุขภาพมาก่อนนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุด
วันนี้เขาบอกว่าถ้าพลาดพรั้งไม่มีคนสนับสนุนจะมีแต่คนซ้ำนะฮะส่วนเรื่องเงินทองก็ให้ประเมินสถานการณ์ให้ดีก่อนไม่เด่นกับการทำในสิ่งที่แตกต่างแต่ความรักหัวใจวันนี้ให้พยายามเริ่มต้นนะครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะระวังคนซ้ำหาคนอุปถัมภ์กับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ